ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวสถิกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิธทโรธเกิดบุญพานุวัตรและธนวันปันพโชโสนับสนุนโดย ินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยธนาคารกรุงไทย k t b g r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ ชเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 SME Development Bank สินเชื่อเท่าแับ่4.0ดอกเ,เอบี้ยพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 o AEC 1 0 news. com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ รันคลื่นโหลดกรุงไทยเน็กโอนเติมใจก็ง่ายได้ใช้กันทั้งทั่วไทยแค่โหลดใช้แล้วจากติดใจเพลงจบแต่นะเดชไม่จบครับย้ำอีกครั้งครับแอปกรุงไทยเน็กโอนเงินมั่นใจเติมเงินสะดวกจ่ายบินครอบคลุมโหลดเลยกรุงไทยเน็กชีวิตครบแอปเดียวอยู่รอไลอะโหลดเด็ 好了。 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงพูดเดยอะขนาดนี้เจ็บคอไหมขนาดฟังยังเพลียเลยกองทุนมีเป็นร้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปหาข้อมูลลองนี่ไหม S C B L T set L T F กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนเกาะตามดัชนีหุ้นไทยให้คุณมีโอกาสรับผลตอบแทนตามตลาดเริ่มลงทุนแค่1 0 0 0ันบาทที่ S C B ทุกสาขาหรือ S C B e c app เพิ่มเติม0 2 7 7ตัวผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี L T F ก่อนตัดสินใจลงทุนหากไม่ าภษีามาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลัง โครงการที่รัฐทาให้ประชาชนกู้บ้าน1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทรศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพันเงนขเป็นไปตามธนาคารกาหนด ประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KBG Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6 1นาฬิกา10นาทีอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่3มกราคมพุทธศักราช2นะครับทั้งคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุ f m 97แล้วก็ที่รับชมอยู่ทาง Facebook ไล v ์ แฟนเพจ fm 97นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับนิติโรธเกิดบุญพนวัน์และคุณธนวัลปันโชดครับสวัสดีครับคุณธนวัลครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณนิธิโรธด้วยนะคะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะของปีใหม่2562นี้นะคะหลายท่านก็เริ่มปรับเนื้อปรับตัวกลับเข้าหมดสู่ภาวะปกตินะทำงงทางานกันนะคะบางท่านก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากการพักผ่อนในช่วงหยุดยาวนะคะก็มีหลากหลายประเด็ นะคะที่ต้นปีแบบนี้คุณผู้ฟังจะต้องติดตามข่าวสารเพื่อที่จะได้มีการปรับเนื้อปรับตัวให้ใช้ชีวิตในปี6-2นี้นะคะมีหลายเรื่องเลยค่ะที่วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยยังกลับมากรุงเทพมหานครกันไม่ครบนะฮะตามที่ต้องทํางานกันเพราะว่าเท่าที่สำรวจจากการขับรถมาจัดรายการเลยนะฮะรถยังคงค่อนข้างที่จะเบาบางอยู่ ยังไม่ยังไม่หนาแน่น <ละ S 2> เท่าช่วงเวลาปกติอ,อขับมาแบบสบายๆนะครับยังมีปริมาณรถไม่ไม่เยอะเท่ากับเท่ากับวันเวลาที่ทํางานกันตามปกติแต่เชื่อว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างจะเข้าสู่โหมดการทํางานอย่างเป็นทางการตามภาวะปกตินะครับแล้วก็กรุงเทพมหานาครก็จะกลับมาเป็นกรุงเทพมหานาครตามเดิมนั่นก็คือมีปริมาณรถที่หนาแน่นนะครับตามที่ ทุกๆขั้นเนี่ยเคยชินกันนะฮะส่วนประเด็นข่าวเนี่ยโหมีหลากหลายอย่างที่คุณธนวันได้บอกไปนะครับมาดูมาด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> เรื่องนี้กันก่อนเลยนะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับบอกว่าทูลเชิญนะครับพระเทพองค์ประธานจัดพิธีบรมราชาพิเศษนายกอ่านถแถลงการแจ้งปวงชนชาวไทยรัฐบาลสนองพระราชดำริให้สมพระเกียรตินะครับ รับาลก็กราบบังคมทูลน,นะฮะเชิญสมเด็จพระเทพเป็นองค์ประธานคณะจัดงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษมอบวิษณุคุมงานเตรียมการด้านนายกรัฐมนตรีครับอ่านถแถลงการสำนักนายกนะครับ <c oughs> แจ้งปวงชนชาวไทยรัฐบาลสนองพระราชาดำริเตรียมจัดงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษสมพระเกียรติตามพระราชาประเพณีนะครับระหว่างวันที่ 4 6ถึงพฤษภาคม2562นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลเลิงถวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ส0แห่งราชวงศ์จักรีนะครับก็มีภาพนะครับของรัฐมนตรีนะฮะออกถแถลงการนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาอ่านถแถลงการสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเตรียมการจัดงานให้สมพระเกียรติตามพระราชาประเพณีนะครับแล้วก็จะมีเชื่อมโยงมานะฮะบอกว่าเลื่อนประกาศพรดอไม่ฟันธงเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์บิกตู่โยนหน้าที่กะกะตเผยแล้วแต่สถานการณ์ไม่ชัวร์ได้เลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ บิ๊กตู่เลื่อนวันปร,ระกาศพรดรเลือกตั้งจากเดิมนะครับ2มกราคมเมื่อออกแล้วก็ให้กะกะตเนี่ยกำหนดวันที่กาบัตรต่อไปนะครับชี้มีงานเกี่ยวพันด้วยหลายอย่างแต่ก็สุดแล้วจะว่าอย่างไรระบาลก็พร้อมสนองบอกที่เคยพูดไว้เลือกตั้งก่อนงานพระราชพิธีเพราะตอนนั้นยังไม่มี หมายกำหนดการแต่เมื่อโปรดเก้านะครับหมายกำหนดการมาแล้วก็ว่ากันใหม่พร้อมย้ำตัวเองยังไม่ตัดสินใจจะเป็นแคนดิดตนายกพักไห่พักไหนนะครับดูนโยบายก่อนแล้วก็ตัดสินใจขอประชาชนดูด้วยวรัตรบาลน,นี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะแล้วก็จะมีภาพนะครับของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกอรรัศมีโชธนะครับสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรักขายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะครับพร้อมด้วยพระสหายทรงทอดพระเนตรซุ้มจัดแสดงต่างๆจากนั้นทรงร่วมกิจกรรมขับรถไฟฟ้าจำลองนะครับแล้วก็จะมีนะฮะเรื่องของปีหมูดุไม่อยู่หยุดดุนะฮะหยุดไม่อยู่ตายแล้วนะครับ410บศพด้วยกันทะลักกับกรุงรถติดมหาวินาศนะฮะ บอกว่าปีใหม่2,562นะครับสุดดุเลยแค่6วันเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับเส้น7วันอันตรายสูง410บศพด้วยกันเกิดอุบัติเหตุนะครับ3,425ครั้งบาดเจ็บ3,516คนนะครับสุดอึ้งยอดตายพุ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง35สบศพนะครับยังเหลืออีกวันหนึ่งนะฮะที่ครบกำหนด7วันอันตรายนะครับก็ขับรถกันด้วยความ ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มีนะฮะเรื่องนี้ครับวันพายุปลาเบิกแรงกว่าเกซัสสิจังหวัดใต้เรือประมงเร่งกับฟังสมิจจ้รัฐเร่งรับมือพายุโซนร้อนนะครับปลาเบิกถล่มภาคใต้เพชรบุรีประจวบ3 5มมกราคมนี้รวม16จังหวัดวันรุนแรงกว่าพายุเกปตทสพเชฟร่อนนะฮะก็สั่งอบพยพ พนักงานขึ้นฝั่งเลยนะครับเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะเรือสนับสนุนไปยังที่ปลอดภัยชาวประมงพื้นบ้านในแดนใต้นะครับในภาคใต้ก็เร่งนำเรือกลับเข้าฝั่งหลายพันลำเลยทีเดียววันขึ้นยักษ์สูง5เมตรซัดอับปางจมทะเลนะครับก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับที่จะต้องเผชิญกับ พายุปาบึกนะครับก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะฮะส่วนเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นวันแรกนะครับสำหรับผู้ที่จองสิทธิ์โครงการบ้านล้านหลังนะครับเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการนะฮะก็บอกว่าแห่กู้ซื้อบ้านล้านหลังวันแรกยื่นหลักทรัพย์คึกคักลงชื่อ1 2 0 0สแสนสั่งดูแลเต็มที่นะฮะกรรมการผู้จัดการทออสอนะครับเขาก็จ่อที่จะชงบอร์ดนะครับ ขยายวงเงินกู้คนรายได้น้อยนะครับโครงการบ้านล้านหลังจาก2 0 0 0ล้านเป็น4 0 0 0 0ล้านนะครับลดวงเงินกลุ่มคนรายได้สูงเกิน2.5หมื่นต่อเดือนเหลือแค่หมื่นล้านนะฮะขณะที่ประธานร์ดสั่งดูแลคนกู้เต็มที่ทั้ง1.2แสนรายเลยนะครับก็มีภาพบรรยากาศด้วยนะครับเป็นภาพที่บอกว่ายื่นขอกู้ประชาชนที่จองสิทธิ์ สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแห่เดินทางมายื่นเอกสารที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ถนนพระรามเ้าเป็นวันแรกกันอย่างเนื่องแน่นด้านทอสอพร้อมดูแลผู้กู้ทุกรายอย่างเต็มที่รวมถึงผู้ติดเครดิตบูโรด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวสนะฮะส่วนทางหน้าเศรษฐกิจของเดลินิวที่หน้า6นะครับเขายัางเป็นสซู๊ปบ,บอกว่าเปิดปมในใจภาคธุรกิจ หวังการเมืองสางขัดแย้งนะครับก็เป็นหลากหลายบุคคลจากหลากหลายวงการออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นคุณบรรทูลลํำซำประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการปับริษัทแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมจ WSA Corporation นะครับ แล้วก็จะมีอย่างเช่นคุณชูเกียตรติโอพาสวงนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยส่วนที่น้า7ครับบอกว่าเลือกตั้งดันเงินเฟอ้อศูน์เป็นมั่นใจปี6กสองทยานต่อเนื่องแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าชู3เมืองสมาร์ทซิตี้อาเซียนนะฮะนี่เป็นของหนังสือพิมพ์เดละีนิวนะครับส่วนเดละีนิวเนี่ยเพิ่งสังเกตวันนี้นะคุณธนาวาันเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือพิมพ์เล็กน้อยนะครับนั่นก็คือลดขนาดเล็กลง เพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับหนังสือพิมพ์เล่มอื่นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเนะว,ว่าเดนิวเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะฮะแต่จำนวนหน้าเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมนะครับอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนต้อนรับปี2562น,น,นี้นั่นเองนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฮะก็จะมีประเด็นที่บอกว่ากราบบังคมทูลเชิญพระเทพ เป็นองค์ประธานจัดงานพิธีบรมราชาพิเศษนายกโยนให้กะกะตชี้ขาดเลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้งนายกปืิ่มนะครับโอกาสสำคาระบาลร่วมกับชาวไทยทั่วล่าจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระบุเตรียมการภายในไว้พางก่อนแล้วนะครับก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าระดมรับมือปาบึกพล่มไทยสจังหวัดสุดอันตรายวันวิปโยคซ้ำ แหลมตะลุมพุกนะฮะทุกภาคส่วนก็พร้อมรับมือพายุโซนร้อนประเบิกนะฮะเริ่มแผงลิตวันที่3นะครับนั่นก็คือวันนี้ถึงวันที่5มกราคมนะครับทวีความรุนแรงนะครับหลังจากที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยนะครับวันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยนะฮะอย่างที่ในบอกกันเอาไว้นะครับคาดว่าความเร็วลมเนี่ยจะสูงที่สุดถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่า พายุแฮรีเอตนะครับที่เคยซัดถล่มแหลมะลุมพุกเมื่อปี2505นะฮะก็เจาะขึ้นฝั่งเขตรอยต่อชุมพรสุราษธานีช่วงค่ำของวันที่4มกราคมนะครับได้รับผลกระทบทุกจังหวัดภาคใต้ก็เตือนไัยนะครับ4จังหวัดหนักที่สุดนั่นก็คือประจวบชุมพรสุราษฎร์แล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จะมีนะครับบอกว่า310วัดก่อมลพิษร้องเรียนเพียบ ตเตา,าเผาศพมีขมเหลวควันแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับกรมควบคุมมลพิษนะฮะก็แฉนะครับ310วัดในกรุงเทพเนี่ยมีตเตาเผาศพระดับ3.0ฮะก่อมลพิษถูกร้องเรียนเพียบว่ามีขเมเหลวควันและกลิ่นจากการเผาแถมยังมีฝุ่นละอองนะครับขนาดไม่เกิน 2.5ไมครค่อนด้วยนะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทั้งยังมีผลกระทบต่อสภาพจิตของประชาชนนะครับเพราะว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงูกไม่สูงพอนะครับก็เตรียมนำร่อง20วัดนะฮะอย่างเช่นวัดหลักสี่วัดสะพานวัดเวลุราชินนะครับให้ใช้เตาเผาศพ4.0เออเตาเผาก็มี4.0ด้วยเนาะ ไม่เว้นไม่แต่นึกเว้นนั้นนึกว่าจะมีแต่เรื่องของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะครับทอสอเพิ่มวงเงินให้กู้รายได้น้อยอีกหมื่นล้านแห่ซื้อบ้านหนึ่งล้านหลังนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับคุณชัดชัยศิริไหลก็เตรียมชงบอรบาที่จะขยายวงเงินกู้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายงาน6วันอันตรายเช่นเดียวกันตาย410รสศพโคราชแชมป์กทมที่หเมาแล้วขับนะฮะ แล้วก็มีไฟไหม้วอด150ล้านโกดังฮัสแวร์เฮาส์นะครับสาขาที่เสียราชา3ชั่วโมงกว่าจะดับนะครับไหมไป3โกดังด้วยกันมูลค่าความเสียหายก็150ล้านบาทนะครับสำหรับไฟที่เผาไหม้ในครั้งนี้นะครับนี่เป็นของสือพิมพ์ไทยรัฐส่วนนักสือพิมพ์คมชัดลึกนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับรัฐบ,บาลกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพ องค์ประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ4-6พฤษภาคม2562สมพระเกียรติตามพระราชาประเพณีบิกตู่ตั้งวิษณุคุมด้านเตรียมการแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าพายุปะธานนะะเลือกตั้งไม่นิ่งบิ๊กตู่โยนกกตจะรุงวิทย์ย้ำนะครับยึดรถแมพประชาธิปัตย์แฉแผนหัวเลื่อน สคนดังหนุนลากยาวนะครับมิกตู่ก็ลั่นนะครับสถานการณ์เปลี่ยนยังบอกไม่ได้ว่าเลือดเลือกตั้งนะครับก่อนหรือว่าหลังพระราชพิธีโยนกกตแจงนะครับส่วนจรุงวิทย์ส่งซิกแม้ไม่ประกาศพระดอเลือกตั้งแต่ยังยึดโรถแมปเดิมนะครับประชาธิปัตย์ซัดอยากทำประชาชนสับสนแนะจับตาระบาลหัวกกตเลือ่อดเลือกตั้งนะครับส่วนท่านใหม่แล้วก็อาทิตย์ หนุนลากยาวนะครับจัดคอรมอสัญจรเชียงใหม่ลำปาง14ถึง1ิบหมกราคมแล้วก็มีเรื่องของปลาบึกเจะาะถล่มใต้นายกสั่งทุกหน่วยรับมืออุตุญี่ปุ่พววารุนแรงเท่าแหลมตะลุมพุกนะฮะก็มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้นะครับเป็นภาพที่บอกว่าพายุปาบึกเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสงขานะครับก็นําธงสีแดงห้ามลงเล่นน้ำทะเลมาปักไว้ตลอดแนวชายหาดสมิลานะครับเพื่อประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายจากขึ้นลมแรงจากพายุโซนร้อนป่าบึกนะครับเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานะครับอ่มีเป็นประเด็นของคมชัดลึกส่วนนังสือพิมพ์ข่าวสดนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่ากราบทูลเชิญพระเทพประธาน พิธีราชาพิเศษระบาดสนองราชองค์การยึดตามราชประเพณียิ่งใหญ่สมพระเกยียรติเตรียมหลายกิจกรรมเลยนะครับวันพระราชาพิธี4-6พฤษภาคมนี้แล้วก็มีนะฮะบ,บอกว่าสอเลื่อนเลือกตั้งไม่ออกพรดอพิกตูโยนกะกะตชี้วันกาบาดปัดตอบมีก่อนพิธีสำคัญ200สอวอถึงคอสอชอแล้วนะครับคัดเหลือ50แล้วก็มี ประเด็นที่บอกว่าาวาปลาเบิกซ้ำรอยตะลุมพุกความรุนแรงเทียบเท่าลมช่วยเร่งอพยพนะครับส่วนข่าวสดเนี่ยเขามีภาพของชาวบ้านนะครับที่บอกว่าหนีปลาบึกชาวประมงพื้นบ้านอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยกันชักลากเรือขึ้นฝั่งป้องกันความเสียหายจากสภาพคลื่นลมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปลาบึกพัดผ่านภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีเรื่องของคนกรุงแชมป์ถูกจับเมาขับตายทะลุ410เจ็บเกือบ4,000นะฮะนี่เป็นประเด็นของเราสดส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะบอกว่าย้ำไม่เลื่อนเลือกตั้งบิ๊กตู่ยันเดินตามรถแมป24กุมภาพันธ์เร่งออกพอรดอแล้วก็มีบอกว่าศีวราฟันธงสุรชัยยังมีชีวิตแดงใต้ดินเผอนะครับแล้วก็มีเรื่องของปลาบึกหนักเท่าตลุมพุก อุตุชี้ผิดปกติร <c oughs> อบ30ปีนะครับปัโาทน,นะครับแล้วก็มีกรกตส่ง200รายชื่อสอวอเครียดคนขานทุจริตนะครับกกตก็เครียดนะครับผู้สมัครสอวอรยื่นเรื่องคัดค้านขอให้ตรวจสอบนิติบุคคลส่งผู้สมัครกลุ่ม2นะครับกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมมั่วไม่ตรงวัตถุประสงค์การจัดตั้งทำให้การเลือกนไม่สุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมพิลึก อดีตข้าราชการครูเนี่ยลงสมัครกลุ่มกฎหมายด้วยนะครับเข้าข่ายหัวขัดต่อกฎหมายจี้ให้การเรื่องเนี่ยเป็นโมคะแล้วก็มีเรื่องนี้รายงานเหมือนกันค้นหัวลุกตายแล้ว410ศพนะครับเมาขับยึดรถกว่า4,000คันนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญ,คญของ นังถือพิมพ์ทั้ง5สฉบับในมือผมครับคุณธนวันครับมาดูในฝั่งของนักสืบพิมพ์มติชนรายวันในช่วงภาคเช้าวันนี้พาดหัวใหญ่นะคะนายกถแถลงราชพิธีบรมราชาพิเศษทูลเชิญพระเทพทรงเป็นประธานการจัดงานนะคะตั้ง กรรมการอำนวยการรัฐบาลร่วมกับพระสงนิกรเตรียมจัดสมพระเกียรติค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอ่านถแถลงการพระพระชาชพิธีบรมราชาพิเศษร,รอสิบนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยงานนะคะในการจัดงานพระราชาพิธีนั่นเองนะก็เป็นประเด็นที่ เป็นข่าวมงคลนะคะในช่วงต้นปี2,562นี้นะคะซึ่งเบื้องต้นกำหนดการจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณกลางปีนี้4-6พฤษภาคม3วันด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะมีภาพของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธนะคะในฉลองพระองค์ชุดราชปะแตนค่ะ,สะเสด็จไปทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรัก คายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะคะที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยมีประชาชนเฝ้ารัฐเสด็จเนืองแน่นนะคะ เมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะคในขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานะคะพร้อมด้วยภรรยาเป็นประธานพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ถแถลงข่าวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนบรรยากาศการเดินทางนะคะ ของพี่น้องชาวไทยนะคะก็หลังไหลกันกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะรถยังคงติดเนื้องแน่นค่ะสภาพการจราจรบร,ริเวณตำบลเชียงรากน้อยที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะช่วง เบี่ยงออกไปสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์เนี่ยปรากฏว่ารถติดเนื้องแน่นเลยนะคะหลังจากที่สิ้นสุดช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะคะก็ปรากฏว่าภาพที่เห็นที่ฉันเห็นนี่คือรถติดแบบว่าทุกเลนแล้วก็ไม่ขยับขยื่นเลยนะคุณคไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครนะ,ะรก็เรียกว่า เหนื่อยกันนิดหนึ่งอะนะ <c oughs> เออยังไงก็ติดอะนะ <c oughs> แล้วไม่ได้ติดธรรมดาด้วยซึ่งก็เป็นปกติทุกๆปีนะซึ่งคิดว่าหลายท่านก็น่าจะมีการตัดเตรียมใจกันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ว่าถ้าขับรถไปต่างจังหวัดขากลับเนี่ยเจอรถติดแน่ๆนะคะ <c oughs> ในขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตานะคะเป็นข่าวใหญ่สำหรับเรื่องของการรับมือปลาบึกนะคะซึ่งพาดหัวใหญ่ค่ะใต้รับมือปลาบึก นะคะถล่มวันนี้คาดความเร็วลม90-95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือประมงเข้าฝั่งเฟอร์รี่สมุยหยุดนายกรัฐมนตรีระดมหน่วยงานรับมือพายุปาบึกนะคะขอร้องภาคเอกชนอย่าออกเรือโดยสารจับตาสามจังหวัดเจอพายุฝนถล่มแน่มีชุมพรประจวบคีรีขันและจังหวัด เพชรบุรีนะคะในขณะที่เรือประมงที่จังหวัดกระบี่และบรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดนะคะเร่งเดินทางเข้าฝั่งหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุปาบึกนะคะซึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าทางภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็คาดว่าจะหนักเท่ากับพายุแฮรรีสที่เคยพัดถลมแหลนตลุมพุก ื่อปี2,505เมื่อวันที่2องมกร,ราคที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นการอพยพนะคะนะักท่องเที่ยวที่ไปตามเกาะต่างๆนะคะเข้าสู่ชายฝั่งในขณะที่เรือประมงที่ออกไปจับปลานะคะก็ทยอยกันเข้ามาเทียบท่าที่ชายฝั่งนั่นเองนะคะคซึ่งพายุ ปลาบึกเนี่ยจะขึ้นฝั่งภาคใต้คาดการเบื้องต้นนะคะจะยาวกันไปเริ่มต้นวันนี้3มกราคมฝนจะตกหนักบริเวณตอนล่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา4มกราคมฝนจะตกหนักทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสุราษฎร์ธานีและชุมพร5มกราคมยังตกหนักแล้วก็6มกราคมฝนอาจจะยาวมาถึงจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะครับ ก็เป็นคำเตือนแล้วก็ประเด็นพาดหัวใหญ่นะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ของมัติชนนะคะในขณะที่มีการรายงานตัวเลข6วันปีใหม่ตาย410กรุงเทพมหานครแชมปเมาขับ6วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมดในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงประมาณ3,400ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะคะ 410ร้คนค่ะนะคะมาดูในฝั่งของหน้าเศรษฐกิจของมติชนรายวันในช่วงภาคเช้าวันนี้กันบ้างนะคะพาดหัวเปิดทำเลดาวรุ่งดาวร่วงปี 61- หนถึงหกสอง ทองหล่อยังแชมป์ต่างชาติพร้อมซื้อกเกษตรหลักสี่แจ้งวัฒนะปราบเซียนค่ะมีการเปิดเผยถึงโพทำเลทองของพื้นที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครนะคะว่าโซนไหนเป็นดาวรุ่งโซนไหนเป็นดาวร่วงค่ะโดยเขาบอกว่าที่โซนทองหล่อเนี่ยยังคงแชมป์ทำเลร้อนแรงต่อเนื่องซึ่งเป็นทำเลทองค่ะเพราะว่า ที่ดินในทองหล่อเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการสูงหน้าที่เหลือน้อยก็เลยราคาเนี่ยแพงค่ะเป็นที่ต้องการของต่างชาตินะคะส่วนบริเวณสี่แยกเกษตรหลักสี่รวมไปถึงโซนของจรัญสนิทวงสายสีม่วงและแจ้งวัฒนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทำเลปราบเซียนค่ะ เหลือขายบานเบอร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าการไปรุกในด้านของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยในโซนเหล่านี้เนี่ยมีเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ขายดีอย่างที่คาดหวังกันเอาไว้นั่นเองนะคะมาดูในฝั่ง ของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจกันบ้างนะคะไปที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะพาดหัวนะคะรัฐบาลทูลเชิญประเทศองค์ประธานพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีออกแถลงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเตรียมกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทศเป็น ทรงเป็นองค์ประธานนะคะตั้งวิษณุหัวหน้าเตรียมการพร้อมทั้งตั้งคณะทํางานขณะดเดียวกันนะคะมีภาพของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชคนะคะเสด็จ เยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่พระรานพระราชวังดูสิสนามเสือป่าโดยมีพระสหายและครอบครัวพระสหายร่วมเยี่ยมชมงานด้วยนะน่าจะเป็นภาพมงคลที่เกิดขึ้นในสือพิมพ์ทุกเช้านี้นะคะมาดูค่ะในฝั่งของประเด็นเศรษฐกิจนะคะแบงค์ชาติห่วงสงครามการค้าขยายวงทุบ GDP ปี62 โตต่ำกว่า4%ค่ะ4ปัจจัยเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจนะคะกรุงศรีมั่นใจอุปสงค์ภายในประเทศฟื้น e i c ชี้เศรษฐกิจโตดีกว่าอาดีตค่ะนักเศรษฐศาสตร์ประเมินเศรษฐกิจไทยปี62ชะลอตัวนะคะจากเศรษฐกิจโลกด้านแบงชาติแนะจับตา4ปัจจัยเสี่ยงในปีนี้สงครามการค้าหากรุนแรงสอดึง GDP โตต่ำ4 ด้านที้านม m b ห่วงบริโภคภาคเอกชนสุดหลังใช้จ่ายเยอะในปีก่อนในขณะที่กรุงศรีมองสวนการบริโภคการลงทุนโตดีหนุนความรู้สึกคนไทยดีขึ้นแม้ภาพเศร,รษฐกิจชะลอด้าน EIC ชี้ชัดเศร,รษฐกิจไทยยังโตดีกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตค่ะในขณะเดียวกันนะคะมีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เร่งเครื่อง3แผนดันเป้าส่งออกปี62โต8เปเซน พานนย์ประเมินส่งออกปีหกสองขยายตัว8%สวนทางเอกชนที่คาดว่าโตแค่5%ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศวางสามแนวทางดันส่งออกปีนี้หวังเจาะตลาดออฟไลน์ออนไลน์สร้างเครือข่ายพนวมิตรการค้าลุยเพิ่มการทำตลาดจีน เจาะมนทนตอนในนะคะด้านสอรอทอห่วงสามปัจจัยเสี่ยงส่งออกปีนี้ค่าเงินบาทราคาน้ำมันและสงครามการค้าในขณะที่หอการค้ากังวลส่งออกอัญมณีและน้ำตาลค่ะในขณะที่ฝากของตลาดเงินนะคะกูรูจัดพอร์ตเน้นหุ้นบอลฟันธงปีนี้ตลาดผันผวนแรงการลงทุนในปีนี้นะคะเน้นให้จัดพอร์ตทั้งพอร์ตของหุ้นและพอร์ตของบอลน,นั่นเองค่ะครับ ในขณะที่หน้าการเงินการลงทุนของกรุงเทพธุรกิจนะคะเป็นภาพของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะพาดหัวค่ะดันบริโภคลงทุนสู้ปัจจัยเสี่ยงนอกนะคะอภิษักปลุกเศรษฐกิจในประเทศยืมกระสุนเอกชนกระตุ้นผ่านโครงการ EEC นะคะพร้อมเผยมาตรการระยะสั้นที่จะเติมลงไปเพื่อบาลาน c e เศรษฐกิจในบางจังหวะจะต้องดูเป็นช่วงๆค่ะ โดยพูดถึงเรื่องของการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจนะคะโดยเน้นการปลุกเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคของการบร,โริโภคและการลงทุนเพื่อสู้ปัจจัยเสี่ยงของปัจจัยต่างประเทศนั่นเองนะคะในขณะที่นักสือพิมพ์โพสเดย์ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะพาดหัวใหญ่คุมปล่อยกู้รายใหญ่แบงค์ชาติห่วงหนี้เสียพบคิดตกเบีย้ยต่ำเกินจริงสั่งแบงค์ตั้งบอร์ด ความเสี่ยงกลางปีค่ะแบงก์ชาติมีการกำชับแบงค์นะคะเข้มงวดให้มีการปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่ค่ะหลังจากที่มีการพบนะคะว่ามีการคิดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำเกินควรค่ะกังวลว่าจะเป็นความเสี่ยงเชิงระบบนะคะพร้อมกับมีการตั้งบอร์ดตรวจสอบความเสี่ยงในประเด็นนี้นะคะนอกจากนี้มีเรื่องของความคืบหน้านะคะในการที่จะผลักดันนะคะเขตพื้นที่รถไฟฟ้าเชื่อม สสนามบินนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ค่ะปัจจัยเสี่ยงในปีนี้นะคะที่เป็นประเด็นพาดหัวของโพสต์เดเรื่องของราคาน้ำมันค่ะพาดหัวน้ำมันลงกดเงินเฟ้อจับตาปี6.2โตแค่1.2%ค่ะเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมเนี่ยโต0.36%สูงขึ้นแน่ตลาที่ชะลอตัวลงเหตุราคาน้ำมันลด ลงค่อนข้างแรงนั่นเองนะคะพร้อมประเมินแนวโน้มเงินเฟอ้อปี62น่าจะอยู่ที่1.2%ภายใต้กรอบ0.7%ถึง1.7%โดยปัจจัยเสี่ยงคือราคาน้ำมันที่ผันผวนซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจรวมไปถึงราคาสินค้านั้นแปรผันตามราคาน้ำมันนั่นเองค่ะ,คะส่วนทางหน้าของการตลาดโพสต์ดย์เช้าวันนี้นะคะพาดหัวเลือกตั้งหนุนใช้ใจ่ายโตชี้ ปัจจัยบวกสร้างเชื่อมั่นเศรษฐกิจการเมืองกระตุ้นการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจจับตาสถานการณ์ความขัดแยง้งหลังเลือกตั้งหากไม่สงบอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมค่ะในขณะที่ภาคของการลุยธุรกิจของเอกชนนะคะมีเรื่องของธุรกิจการรุกการขายออนไลน์ค่ะล่าสุดค่ะอีเกียลุยขายออนไลน์5ปีเร่งบุกตลาดใหม่ อีกเกเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้เปิดแผน5ปีเดินหน้าขยายช่องทางออนไลน์ในไทยปีนี้ควบคู่ไปกับการเปิดตลาดใหม่นั่นเองนะคะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในรายการของเราในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะครับขา่ขาวช่วงนี้นะครับก็สนับสนุนโดยเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ aec10new.com นะครับ เดี๋ยวเราพักันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันครับครั้นคื้นโหลดกรุงไทยเน็กโอนเติมใจก็ง่ายได้ใช้กันทั้งทั่วไทยแค่โหลดใช้แล้วจากเดใจเพลงจบแต่เดทไม่จบครับย้ำอีกครั้งครับอัพกรุงไทยเน็กโอนเงินมั่นใจเติมเงินสะดวก จ่ายบินครอบคลุมโหลดเลยงูยกรุ่มไทยเน็กซ์ชีวิตรครบแอปเดียวอยู่รอไลน์อลัลโลดดิไปละ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงพูดเยอะขนาดนี้เจ็บคอไหมขนาดฟังยังเพลียเลยกองทุนมีเป็นร้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปหาข้อมูลลองนี่ไหม S C B L T set L T F กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนเกาะตามดัชนีหุ้นไทยให้คุณมีโอกาสรับผลตอบแทนตามตลาดเริ่มลงทุนแค่1,000บาทที่ S C B ทุกสาขาหรือ S C B e c app เพิ่มเติม0 2 7 7ตัวผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี L T F ก่อนตัดสินใจลงทุนหากไม่ าภษีมาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทําให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลังโครงการที่รัฐทาให้ประชาชนกู้บ้านหนึ่งล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรั์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงก็ะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอรชันจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทย มาต่อในช่วงที่2นะครับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้มาเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้2มกราคมนะครับเปิดซื้อขายวันแรกนะครับดัชน,นีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะฮะส่วนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคหลังจากที่ค่างเงินบาทเนี่ยปร,รับตัวแข็งค่าขึ้นทําให้ค่าจะมีกระแสงเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามา รวมถึงการเลือกตั้งที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับความเชื่อมัน่นนักลงทุนเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหนุนตลาดได้นะฮะปิดตลาดเมื่อวานนี้ครับปรับตัวเพิ่มขึ้น2.06จุดหรือประมาณ0.13เปอร์เซ็นต์ัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่1,565.94จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็31,000กว่าล้านบาทถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยก็จะพบว่า มีเพียงกลุ่มเดียวที่เข้าซื้อนะครับนั่นก็คือกลุ่มของนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อไปหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบจุดสี่สามล้านบาทนอกนั้นก็ขายออกมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปที่ขายออกมาสองร้อยเจ็สิหกจุดศูนย์เจ็ดล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายแปดร้อยสาสิบสาจุดหกสี่ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายแปดร้อยห้าสิบจุดเจ็ดสองล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกันห้าอันดับแรกอันดับหนึ่งคือ CPO นะครับราคาปิด 70บาท25สตางค์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้1บาท50สตางค์อันดับ2เป็นกรับนะครับอันดับ3ปตอทอ,อันดับ4ปตอทอสอพออันดับ5เป็น BDMS ส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยนิเคอีนะครับติดลบไป62.85จุดหรือประมาณ0.31%เปัชนี2ีจุด หังเสงติดลบ715.35จุดหรือประมาณ2.77จุดนรับนะครับ2.77%เร์ชนีคือ25,130.35จุดที่เกาหลีติดลบ31.04จุดหรือประมาณ1.52เปอร์เซ็นต์ลัชนี2 0 0 1 0 0 0จุดะครับส่วนที่เซี่ยงไฮ้นะครับติดลบ28.61จุดหรือประมาณ1.15เปอร์เซ็นต์ลัชนี2400 65.29จุดสนะครับส่วนเรื่องของค่าเงินเนี่ยต้องบอกว่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอย่างชัดเจนมากเลยนะครับก็มาอยู่ที่106.4600เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับ32บาท 24สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับคุณธนวัลครับมาดูนะคะในฝั่งของภาพรวมของตลาดหุ้นในฝั่งของวอลต์เดนะคะหลังจากที่เปิดทําการซื้อขายนะคะในช่วงเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าภาพรวมเนี่ยมีความผันผวงค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าตลอดการซื้อขายส่วนใหญ่เนี่ยแกว่งตัวไปอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็ขยับลงไปติดลบลึก กว่า1%เซเลยทีเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าภาพรวมหลังจากที่มีการดิ่งลงไปกว่า1%เอร์เเพราะว่ากังวลใจถึงภาพรวมของปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจจีนหลังจากที่กิจกรรมการผลิตหดตัวในเดือนธันวาคมแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะปรากฏว่าช่วงโค้งสุดท้ายค่ะวอ l l Street ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะ,ะโดยเฉพาะดัชนีด,ดาวโจนมาปิดบวกได้ค่ะแต่ว่า ในกรอบจำกัดนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยเพียงแค่0.08%เซเท่านั้นค่ะดัชนีดาวโจนมาปิดที่บวก18.78จุดปิดที่23,346.24จุด S&P นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาได้3.18จุดนะคะส่วน NASDAQ Composite ปิดบวก30.66จุดค่ะฟักฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนบวกเช่นกันนะคะอย่างเช่นฟูซซ่รอยซินเด็กบวกขึ้นมาได้นะคะ เล็กน้อยค่ะ 6.10. DAX index Germany บวกขึ้นมา21 จุดมจุดนะคะมี c c f o r เด็กที่ปิดลบนะคะสวนทางลงไป41.30จุดค่ะส่วนแนวโน้มราคาน้ำม,มันมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงต้นปีนะคะด U.T.I เคลื่อนไหวขึ้นมาอยู่ที่46เหรียญ3เซนต์ตอบร์เรลนะคะส่วนบริษทะเลเหนือก็ขึ้นมาอยู่ที่54เหรียญ50เซนต์ตอบเรลค่ะคที่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนคือทองคําค่ะคุณคเพราะว่าราคาเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะทะยานขึ้นไป จุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,289เหรียญ70เซนต์ต่อทรยออนส์นะคะในขณะที่ราคาต่ำสุดของ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่1,273เหรียญ30เซนต์ต่อทรยออนส์นะคะ ราคาทองล่าสุดในช่วงภาคเช้าวันนี้อยู่ที่1289เเหรียญห้เซนต์ต่อรถยออนซ์ค่ะก็เรียกว่าเป็นขาขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปขนาดไหนนะบ้านเราไม่รู้ว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นตามด้วยหรือเปล่าต้องมาดูที่ค่าเงินด้วยเพราะว่าเป็นปัจจ<ช>ัยที่ทําให้ราคาทองคําบ้านเราขึ้นหรือลงส่วนทางตลาดโลกนะคะครับส่วนบ้านเรานะฮะอย่างที่คุณธนาวันบอกไว้นะครับก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50บบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ย ค่อนข้างที่จะแข็งค่าเลยทีเดียวนะครับโดยทองคําแท่งนะฮะปิดตลาดรับซื้อกันอยู่ที่1,9600บาทขายออก1,9700บาทส่วนทองรูปพัน์นะครับรับซื้อ1,9253บาท20สตางค์ขายออกก็2,200 0บาทนะครับโดยราคาโกสปอร์ตสุดท้ายที่เป็นราคาอ้างอิงเมื่อวานนี้ก็คือ1,200 83.50เหรียญครับค่ะข่าวช่วงนี้นะครับก็สนับสนุนโดยเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับ aec 1 0 new com เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับทิปเลดีส่งน้ำมันฉุกเฉินค่าสัญญกรรม1ล้านบาทคุม้มครองทรัพย์สินในรถ20,000บาทเครื่องบิน พร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดีประกันร,รถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆทิปเลดีโดยทิปประกรันภัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นคนริเริ่มเป็นผู้ตามไม่ว่าจะเป็นอะไรเต็มที่กับสิ่งที่เป็น เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดด้วยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย9%ต่อปีนาน12เดือนวันนี้ถึง31มีนาคมนี้มาเป็นคุณเวอร์ชันที่ดีที่สุดกันเถอะสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMB t h a i com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดมาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลัง โครงการที่รัฐทาให้ประชาชนกู้บ้าน1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทําให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทรศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพันเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกําหนดช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย S&E d e v e ด o p m e n t Bank สิ่งสินเชื่อเท่าแก่4.0ดอกเบีย้ยพิเศษ1%ต่อปีผู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357คุณพิมพ์ชนกวรนขอพรอผอู้มนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอนอคอนะครับก็ ออกมาพูดถึงสถานการณ์เงินเฟอ้อในแต่มาแรกของปีนี้นะครับจะขยายตัวได้มากกว่า0.86%เพราะว่าได้รับอันนี้ส่งนะครับจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพ,พันธ์นั่นเองซึ่งทำให้มีเงินสะพัดนะฮะจากการใช้จ่ายในการหาเสียงการซื้อวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นไม้ทำป้ายหาเสียงป้ายวายนิล รถกะบบะขณะเดียวกันก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็อาจทําให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นและช่วยดันให้การลงทุนและก็การส่งออกเนี่ยดีขึ้นถือเป็นการเพิ่มความต้องการใช้ในประเทศนะครับส่งผลให้เงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ส่วนปีที่ผ่านมานะครับอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับ 1.07%ซึ่งอยู่ในกรอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาคาดการเอาไว้นะครับที่ดับ0 8ถึง1.6แล้วก็ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ4ปีเลยนะครับนับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาโดยในปี57เนะครับเงินเฟ้อของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่1.89%ขณะที่ปี58ติดลบไป0.9%โดยเงินเฟ้อในปีที่แล้วฮะ ถือว่าสูงที่สุดในรอบ4ปีครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าราคาพลังงานค่าเช่าเคหสถานราคาสินค้ากเกษตรสําคัญแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆเพิ่มขึ้น ก็ล่าสุดนะครับในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีค่าดัชนีอยู่ที่1 0 1 7 3ก็เพิ่มขึ้นมา 1. 0 7เมื่อเทียบกับปี60นะครับหากเทียบกับเดือนก่อนหน้านั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะลดลง0 6 5เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปี60เพิ่มขึ้น0 3 6ก็ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่18 เป็นการขยายตัวแบบชะลอลงนะครับเป็นเดือนที่4จากการลดลงของราคาพลังงานแล้วก็ราคาผลผลิตการเกษตรบางชนิดตามปริมาณผลผล,ผลิตที่ออกมาราคาสินค้าแล้วก็บริการหมวดอื่นเนี่ยยังคงขยายตัวได้อยู่นะครับส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อในปีนี้ฮะทาง ทางสนคเนี่ยเขาก็คาดว่าจะขยายตัวได้ที่ระดับ0.7ถึง1.7ก็จะมีค่ากลางอยู่ที่1.2หากแยกเป็นรายไตรมาสก,ก็คาดว่าในไตรมาสแรกนะครับจะเพิ่มขึ้น0.86นไตรมาสที่2นะครับเพิ่ม0.98นไตรมาสที่3เนี่ยเพิ่ม1.27แล้วก็ไตรมาสที่4เพิ่ม1.81ภายใต้สมมุติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่ 3 5จถึงสีเปอร์เซ็นตน้ำมันดิบดูใบเฉลี่ยทั้งปีที่7 0็ถึงแปดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาท32.50บาทต่อดอลลราสหรัฐถึงสา5สิบสามจุดห้บาทต่อดอลลราสหรัฐนะครับโดดปัจจัยที่ทำให้เงินเฟอ้อปีนี้เพิ่มขึ้นก็มาจากราคาพลังงานนี่แหละครับที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ทิศทางดีขึ้นขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเองก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะข้าวมันสำปะหลังนะครับส่วนราคาอุตสาหกรรมไม่น่าปรับขึ้นหรืออาจ ปรับขึ้นไม่มากนักครับคุณธนาวัลครับค่ะในปี2562นี้นะคะดิฉันพามาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันก่อนเลยละกันนะคะจะได้เห็นถึงทิศทางการคาดการณ์นะคะของการเติบโตเศรษฐกิจของโลกแล้วก็เศรษฐกิจของไทยนะคะถ้าไปดูในภาพใหญ่กันก่อนนะคะทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า MF นะคะได้มีการหั่นคาดการณ์ GDP ของโลกในปี2562นี้นะคะลงมาค่ะจากเดิมที่คิดว่า เศรษฐกิจโลกจะโต3.9ลงมาเหลือเพียงแค่3.7สาเหตุปัจจัยเสี่ยงหลักๆคือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ไปกระทบนะคะหลากหลายผู้ภาคทั่วโลกทําให้เกิดอุปสรรคในการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่ภาพรวมของประเทศไทยนะคะในปี62มุมมองของหลายสำนักเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดเห็นแบ่งเป็นสฝั่งนะฝั่ง แรกคือ GDP ไทยนะคะตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจน่าจะต่ํากว่า4%ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมองว่าน่าจะเติบโตเกิน4%นะคะโดยสาเหตุที่จนหนุนทําให้ GDP มีโอกาสโตได้มากกว่า4%นั่นก็คือการบริโภค ภาคเอกชนที่น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะในขณะที่ความเสี่ยงค่ะคือเรื่องของสงครามการค้านั่นแหละค่ะที่มันจะกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะดิฉันขอไล่เรียงให้ดูกันนะคะเอาหลักๆนะคะจะมีของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติ มีการประเมินตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจของไทยหรือว่าที่เราเรียกว่า GDP นะคะอยู่ที่ประมาณ4%ค่ะคนะคะในขณะที่ภาคเอกชนนะคะมีทางด้านของกรุงศรีนะคะธนาคารกรุงศรีประเมิน4.1%ศูนย์วิจัยกษตรกรไทยประเมิน4%แล้วก็กรุงไทยประเมิน4.1%อันนี้คือฝั่งของ ตัวเลขที่มองว่าน่าจะโตเกิน4นะคะในขณะที่ทางสภาพัร์ค่ะมีกรอบนะคะของการเติบโตอยู่ที่3.5ถึง4.5แเเซก็ปจะอยู่ที่ประมาณ1นะคะเขาก็จะเหมือนคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเพื่อให้เห็นนะคะการขยับขึ้นขยับลงกรอบบนกับกรอบล่างนะคะส่วนเจ้าอื่นๆที่มองว่า GDP น่าจะเติบโตต่ำกว่า4มี TMB นะคะมอง3.8%นะคะ eic มอง3.9%และธนาคาร CIMB ไทยมอง3.7%นั่นเองนะคะก็มาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นปีจะได้รู้กัน,นะคะว,ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้ตกลงแล้วจะดีหรือจะฟุบนั่นเองนะคะซึ่งเบื้องต้นก็คิดว่าดูตัวเลขคร่าวๆแล้วน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคุณแน่นอนนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นจากแนวโน้มนะค่ะอ่ะมาดูเหตุผลกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าทําไมกนองงอเขาถึงปรับขึ้นดอกเบี้ย ในครั้งสุงสดท้าย,ยของการประชุมในปีที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้สื่อข่าวนะครับรายงานนะฮะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับ19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลของการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยน,นโยบาย0.25เเซตว่ายอย่างนี้ฮะนั่นก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากอนอง,งอส่วนใหญ่เนี่ย เขาเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องนะครับกับศักยภาพสามารถรองรับการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยน,นโยบายในครั้งนี้ได้โดยประเมินว่าการลดระดับความผ่อนคลายของนโยบายการเงินลงเล็กน้อยจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปแต่จะช่วยลดความเสี่ยง ต่อเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับโดยกรอง,องอนะครับยังได้อภิปรายด้วยนะฮะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไปโดยเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเนี่ยจะยังมีความเหมาะสมในระยะข้างหน้าและการปร,รับขึ้นอาัตราดอกเบี้ยน,นโยบายจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยอาจจะไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องดังเช่นในอดีตแล้วนะครับนอกจากนี้ฮะ ก็ขอให้ติดตามการสะสมความเปราะบางในะระบบการเงินในอนาคตด้วยก็จะประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับพฤติกรรมการก่อหนี้ครัวเรือนที่แม้ทยอยปรับลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงสินเชื่อรถยนต์นะครับเร่งตัวต่อเนื่องขณะที่ดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำก็มีผลต่อฐานเงินออมในอนาคตด้วยนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่ กำลังเข้าสู่สังคมสู่วัยแล้วก็ 3. นะครับพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงแต่ประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรอย่างเช่นการดำเนินการของสากลออมทรัพย์ที่ยังให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในอัตราสูงขณะเดียวกันครับต้องติดตามกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ครับที่มีการระดมทุนมากขึ้นในช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อขยายการลงทุนทั้งในกิจการเดิมและก็กิจการที่ไม่เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจหลักนะครับรวมถึงกิจการในต่างประเทศนั่นเองครับคุณธนวัลครับค่ะพูดถึงเรื่องของแบงก์แล้วนะคะที่ฉันมีข่าวมาอัปเดตกันสักงนิดหนึ่งเมื่อวานที่เล่าสู่กันฟังนะคะว่าทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นเนี่ยเขาจะมีการยกเลิกสมุดบัญชีนะ<อ>ล่าสุดออกมาปฏิเสธนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันนะคะว่ายังไม่เลิกสมุดบัญชีค่ะเขาบอกว่าแค่เพิ่มทางเลือกให้กับ ผู้ใช้นะโดยการใช้แอปในมือถือโดยบริการไม่ต้องพกบัญชีนั่นเองนะคะ mm hmm. ออกหนังสือมาชี้แจงว่าไม่ได้ยกเลิก100%เพียง <c oughs> แต่ว่าเพิ่มเป็นแอปอีกมาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้อย่างคุณนิทิโรธ จะไปบัญชีไปแบงก์อย่างเงี้ยก็สามารถดูผ่านทางแอป,ปเลยว่าสเตตเมนต์เป็นยังไงบแบบนั้นสรุปแล้วยังไมไ่เลิกนะเพราะว่ามันต้องค่อยๆปรับนะคะจะไปหักดิบเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะคะมาตามคุณนวันคุณนวันเองเนี่ยจับสมุดบัญชีตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานมากแล้วะนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบเอาสมุดบ,บัญชีไปอัพอเพราะว่าเขาอยากเห็นตัวเลขไงมีความสุขกับการที่เงินเข้าเข้าบัญชีฉันจะเห็นคนอ่า กลุ่มนี้เนี่ยไปที่ธนาคารแล้วก็สมุดบัญชีเนี่ยไปอัพบ่อยแล้วก็พอสมุดเต็มก็ไปเปลี่ยนสมุดใช่ใช่ใช่นะคะซึ่งก็ทั้งหมดมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่มันเป็นต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ใช่ที่เขาจะต้องจ่ายให้กับผู้ใช้บริการแต่เราเนี่ยเราไม่ค่อยได้จับแล้วนะเราจะจับก็ต่อเมื่อจะใช้แบบหน้าเล่บบัญชีเท่านั้นแหละอ่านี่ันี้เนี่ยนี้พูดได้ตรงเลยนะฮะก็คือเราจะอัพสมุดบัญชีเนี่ยน้อยมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ บางสมุดบัญชีแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะเพราะเราไม่ค่อยได้เอาไปอัปเดตอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนบางท่านอย่างที่คุณธนวันบอกนั่นแหละเราก็จะเจอคนที่เขาไปอัปเดตสมุดกันอยู่บ่อยครั้งนะอันนี้คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นทางแบงก์เองก็จะต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีแล้วว่า จะมีการนโยบายอะไรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสมุดบัญชีนะครับอ่ะในวันนี้นะครับก็ต้องจับตานะครับพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆนะครับก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนลงอ่าวไทยโดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่3ามถึงหมกราคมนี้ครับทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดทางภาคใต้แล้วก็ต้องติดตามการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด วันเลือกตั้งด้วยนะครับว่าจะทําให้เกิดความชัดเจนว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันใดแน่นะครับส่วนข่าวช่วงนี้นะครับก็สนับสนุนข่าวโดยนะครับเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ aec 1 0 new s com ส่วนเรา2คนนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KBG t l r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคาสรสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับ,รบการมีบ้านโทร0 2 6 4 5 9 0 0 0 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท f m อ97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station